ลีออนพิชยะเจมกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษโพสต์ข้อความหยอดหวานเหมือนฝันที่เป็นจริงได้เป็นนักเตะของทัพปราสาทสายฟ้าหลังเปิดตัวร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังเปิดตัวเป็นแข้งรายใหม่ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลไทยลีกอย่างเป็นทางการสำหรับลีออนพิชยะเจมกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษดีกรีแข้งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีโดยหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแข้งวัย21ปีโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียหยอดหวานเหมือนฝันที่เป็นจริงในการเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของบุรีรัมย์โดยลีออนโพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าฝันที่เป็นจริงที่ได้เซ็นสัญญากับทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและทีมที่ครองแชมป์3แชมป์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมและอยู่กับผมตลอดการเดินทางครั้งนี้โดยเฉพาะครอบครัวและแฟนๆของผมขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และแทบจะรอไม่ไหวแล้วกับการเริ่มต้นแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับสำหรับลีออนพิชยะเจมเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนกับทีมเยาวชนสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษมีโอกาสลงเล่นครั้งแรกในศึกพรีเมียร์ลีกยู-18ฤดูกาลเศษ 2017/18 จากนั้นปลายฤดูกาล 2019 ดาวเตะเจ้าของความสูง185เซนติเมตรได้เซ็นสัญญาระยะสั้นลงเล่นในไทยกับราชบุรี FC สุโขทัย FC และหนองบัวพิชยะ FC ก่อนที่จะเป็นบุรีรัมย์ที่จะหลดปากกาเซ็นสัญญาคว้าตัวกองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีชุดคว้าเหรียญเงินกีฬาซีเกมครั้งที่32มาร่วมทัพสู้ศึกในฤดูกาลเศษ 2023/24